โอเคเริ่มแล้วเฮ้ยฉันไม่ให้เธอสัมภาษณ์ทำไมอ่ะงานวันนี้ก่อนเลยเป็นไงคะที่ฝนวันนี้ยังไงนะงานวันนี้เป็นไงบ้างคะไม่ได้เจอใครเยอะมากเลยเป็นไงโฟร์เป็นไงอ๋อดีครับก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตจบเลยครับมาเป็นแบบว่าคนเยอะมากเลยดีใจไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินว่าดีใจจับแล้วใจดีใจที่เปิดการเสียงกันเสียงใช่เสียงแฟนร้องเพลงกันไหมเสียงดังได้ยินแฟนต่างชาติก็ร้องได้เมื่อกี้แฟนต่างชาติก็ร้องเหรอใช่ใช่ว้าวโอเคขอบคุณครับหลังจากคอนเสิร์ตเป็นโชว์แรกครับเชื่อแล้วปกติหัวจิตหัวใจมากครับเขาลองผิดลองถูกกันใช่ครับเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาโอ้โหสนุกมากแล้วก็แบบว่าคนไปดูเยอะมากครับครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าสับรอบแล้วแล้วก็แบบว่าเหนื่อย ใช้พลังงานเยอะเราจะไปไหนก็ได้รับการบาดเจ็บนิดหน่อยที่ข้อเท้านี่แหละมาเจ็บจากการแล้วก็แบบว่าอะไรไอ้แบบว่าอะไรดีแบบว่าอะไรแบบว่าสรุปจะมีอะไรทำไมเป็นไรครับผมไม่บอกครับไม่แฟนคลับก็เป็นห่วงเธอการไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วมันเป็นอะไรผมไม่บอกครับไม่บอกด้วยเหรอทำไมไม่บอกโค้ดเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าผมรู้เพราะว่าเจมเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่หัวเข่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนกระโดดผิดท่าหรือว่าอะไรสักอย่างแหละครับตอนโชว์อะไรเงี้ยมันเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยเป็นตั้งแต่ก่อนรอบสองใช่ไหมตอนรอบสองครับรอบสองมีครับก็กระเพกไปเพลงละแต่ตอนนี้หายหรือยังคะยังไม่หายครับแล้วไปหาหมอเปล่าหาแล้วครับหมออะไรบ้างไม่บอกไม่บอกแม่ทำไมไม่หมอบอกว่าเดี๋ยวก็หายแข็งแรงขนาดนี้เก่งขนาดนี้เดี๋ยวผ่านแล้วอันนี้หมอบอกไหมคะหมอไม่ได้แบบให้พักขาไปก่อนหมอให้พักขาครับแต่เราพักไหมแต่ว่าเราก็มาโชว์ตัวให้ทุกคนดูไงเพราะรักทุกคนมากๆเย่ต้องให้พักกี่ครั้งแค่ไหนเขาก็แค่ให้พักเฉยๆไม่ได้มีอะไรก็ยังเดินได้อยู่นะเออเรากลัวหรอแบบว่าเออเราไปใช้งานเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปเตะบอลกับโฟนเลยเออใช่ในคอนเสิร์ตตอนแรกรู้อ่ะรู้ว่าที่คอนเสิร์ตโค้ชบอกว่าจะไม่ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องนะแค่น้ำตาไหลน้ำตาไหลเฉยๆแล้วประทับใจแค่ไหนครับภูมิใจเพราะว่าแม่ดู2รอบเลยครับผมไม่ได้น้ำตาไหลครับแต่ทุกคนนี่ก็น้ำตาไหลอยู่มากผมดีใจเป็นอิมแพคอ่ะมันก็แบบเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวทีที่ศิลปินหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะไปเนาะก็เราได้ไปแล้วแล้วก็ไป2รอบเลยก็ดีใจครับดีใจที่มีคนซัพพอร์ตล้นหลามขนาดนี้ในแขกรับเชิญไปเนี่ยผมเจอเซอร์ไพรส์หนักมากผู้เสียการหนักมากผมพูดไม่รู้เรื่องน่าถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าแบบมันยังไงตอนนั้นคือจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะผมจะไม่มีเกสจะมีเกสแค่วันที่2เพราะพี่1ว่าให้วันที่2แล้ววันแรกเนี่ยผมไม่มีเกสเพราะจริงๆผมชวนหลายคนว่าไม่มีใครว่างเลยผมก็ชวนพี่นนท์ไปใช่มั้ยแล้วพี่นนท์ก็บอกเขาไม่ว่างแล้วผมก็เลยแบบอ่ะร้องเพลงเขา2เพลงแล้วกันแต่ว่าเขามาในเพลงแรกคือวันที่สวยงามมาเซอร์ไพรส์แล้วตอนช่วงพูดคุยเนี่ยผมก็คุยไม่รู้เรื่องว่าอะไรนี่มันคือความจริงหรือนี่มันภาพโปรแกรมก็แต่ก็ดีใจมากเลยครับดีใจตอนแรกคือตอนที่เรารู้ว่าเอ้ยวันแรกของเราจะไม่มีเกณฑ์อะรู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบแค่ทำโชว์ตัวเองให้ดีที่สุดใช่เข้ามาก็เติมเต็มส่วนนั้นครับ I love you man ผมจะบอกรักพี่พันเพื่ออย่างนี้ต่อไปวันนี้ยังไม่ได้บอกนะ I love you idol นนทนนท์นะส่วนของเราค่ะส่วนของก็คือชวนทุกคนลงติ๊กต็อกเลยค่ะใช่ครับเที่ยวการโปรโมทเพลงเป็นไงบ้างกับทั้งแอลลี่แล้วก็ครับน่ารักครับน่ารักทั้งคู่เลยทั้งแอลลี่ก็เก่งมากเลยผมก็เลยแบบว่าชวนเขามาคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิกซี่ก็เก่งมากๆพิกซี่อ๋อตกใจเท่าไหร่ครับพิกซี่ครับพิกซี่
เห็นว่าเขาซ้อมชุดเขาซ้อมกับผมแค่หนึ่งครั้งเองแล้วก็แบบว่าโชว์จริงเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเก่งมากๆแต่ละคนอย่างเจนนายเรื่องเกมก็ชัดเจนที่หนึ่งทำงานทุกการเป็นแบบพี่นนท์ก็เป็นอะไรทั้งสองนี้ทำไมคุณเลือกสองคนไม่ตรงสองคนเขาความสามารถความสามารถล้วนๆเลยไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าชอบเลยไม่มีเลยเอาไว้ค่ะเจนนายทำไมตัวเลือกสองคนผมคงจะพูดไม่ได้ชื่นชอบเขาติดตามผลงานเพราะว่าแอลลี่กับพิกซี่เนี่ยน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบลเก่งมากๆใช่เราผ่านไปแล้วสองรอบมันเยอะมากอะไรเงี้ยแบบจะเห็นเพิ่มรอบอะไรเงี้ยเพิ่มมากมากไปถึงว่าแบบคอนเสิร์ตหน้าเหรอครับโอ้เดี๋ยวรอกันหน้าเหรอรอกันแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจบไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเป็นแฟนอยากดูก็ต้องมีอีกครับผมน่าจะต้องมีอีกก็ได้ถ้าทุกคนอยากดูนะครับเสร็จแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้ว